190องศาแล้วในระหว่างนี้เราก็มาผัดส่วนผสมใช่ไหมคะใส่หอมใหญ่แล้วก็มาผัดให้ลงไปแล้วก็นี่กุ้งชื่นใจปกติเนี่ยกุ้งมันก็จะเป็นตัวเต็มๆใช่ไหมแต่เนี่ยเราผ่ากลางกุ้งเพื่อเอาไส้กุ้งตรงกลางเนี่ยออกก่อนเพื่อทำความสะอาดนี่เดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปก่อนนะแม่จะใส่มะกรูนีออกไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะแม่จะตอกไข่ลงไปนะผัดให้เข้ากันเลยค่ะงั้นแม่จะใส่ซอสมะเขือเทศแล้วนะมันก็จะเป็นสีชมพูชมพูนิดนึงปกติชื่นใจอ่ะไม่ค่อยชอบกินซอสมะเขือเทศแต่เนี่ยเราก็จะค่อยๆฝึกไปทีละเมนูจนได้ทานอาหารที่หลากหลายรสชาติมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเมนูที่ไม่ยอมทานเลยค่ะเอาซอสใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีโรยชีสแล้วก็มีอะไรคะเกล็ดขนมปังใช่ไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะลองสังเกตนะตอนนี้ชีสมันเป็นยังไงเป็นเส้นๆเดี๋ยวรอดูว่าเวลาที่มันโดนความร้อนแล้วจะเป็นยังไงโรยทั่วแล้วก็ชีสเพิ่มความไม่ธรรมดาอบแค่5นาทีก็จะได้กินแล้วเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าที่คุณคิดแค่ชวนลูกๆเข้าครัวค่ะ